ช่อง8 Thailand Newsยำเจ๊เดือนทะเลเดือดฉลอง200กว่าสาขาร่วมเป็นเจ้าภาพบุญกฐินวัดชัยบาดาลปรสิทธิ์เรียกได้ว่าปังชนไม่อยู่แล้วนะคะสำหรับยำเจ๊เดือนทะเลเดือดร้านยำที่มีสาขาแฟรนไชส์มากที่สุดในประเทศไทยล่าสุดได้มีการจัดงานฉลองสุดยิ่งใหญ่หลังมีการเปิดตัวไปกว่า200สาขาซึ่งงานนี้ผู้แทนคนเก่งอย่างคุณวสันต์สินทุชัยทายาทเจ้าของยำเจ๊เดือนทะเลเดือดได้มีการเปิดเผยว่าดีใจนะครับที่ลูกค้าให้การตอบรับเราทั่วประเทศนะครับเราภาคภูมิใจกับสินค้าเราเป็นอย่างมากนะครับที่ทำให้เจ๊เดือนทะเลเดือดมีวันนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกคนนะครับและทีมงานแฟรนไชส์ของเราด้วยนะครับทำไมถึงวันนี้มาทำกระถิ่นที่จังหวัดลพบุรีคะเราได้ทำการสัญญาใจกันเอาไว้ว่าถ้าวันนี้เรามี100สาขาแต่วันนี้ทะลุป้า200สาขาเราจะมาทำบุญกฐินที่บ้านเราลพบุรีและชวนเจ๊ฝนเจ๊ลำยองและทีมงานมาร่วมด้วยนะครับใช่ค่ะดีใจยังไงบ้างแม่วันนี้200กว่าสาขาแล้วกับความตั้งใจของลูกชายดีใจมากค่ะค่ะปราบปลื้มค่ะพ่อพูดหน่อยแม่วันนี้รู้สึกยังไงบ้างโอ้โหดีใจมากๆเลยเนี่ยค่ะคุณพ่อจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกอย่างนะครับแล้วก็มีน้องชายเอ้ยน้องเขยของแบงค์นะเจ้าเต้ยแล้วก็น้องเบลนะฮะคอยให้ความช่วยเหลือทางด้านวัตถุดิบทุกอย่างแทนตัวแบงค์ได้เลยนะฮะค่ะเลยบอกว่าจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ครั้งนึงกับที่นี่ใช่ไหมคะถ้ามีบุญนะฮะเราก็จะมีบุญมีกุศลร่วมกันอีกเราจะกลับมายิ่งใหญ่ทีนึงเนาะพี่ฝนจะช่วยไหมพี่ฝนยังไงบ้างคะเดี๋ยวพูดหน่อยค่ะโอเคค่ะโอเคจะมาช่วยค่ะจะมาช่วยกันพูดเลยหน่อยไหมคะวันนี้รู้สึกไงบ้างกับความสำเร็จอย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีกับน้องแบงค์ด้วยกับพี่เดือนด้วยค่ะขอบคุณมากมากผมก็ยินดีและก็ภูมิใจกับแฟนชายทุกสาขานะครับและก็ขอบคุณทุกคนนะครับถ้าไม่มีพวกเขาเราก็ไม่มีวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับหลังจากนี้จะมีการดูแลแฟนชายยังไงบ้างครับแบงค์เราก็จะอันดับแรกเลยนะครับอย่างที่แบงค์เคยพูดว่าเราจะสร้างโรงงานมูลค่าเกือบ10ล้านเนี่ยเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลที่สุดนะครับแล้วก็แฟนชายของเรานะฮะก็จะได้รับมาตรฐานที่ถูกต้องควบคุมจากฝ่ายผลิตของเราทั้งหมดเลยนะครับภายในปีนี้นะครับตั้งเป้าไว้นะครับ300ครับ300นึงฮะแต่วันเนี้ยจริงๆคือขอแค่100เดียวแต่วันเนี้ยมา200กว่าสาขาแต่ถ้าสิ้นปีเนี่ยแบงค์ขอ300นะฮะแบงค์ฝากเจ๊เดือนทะเลเดือดนะครับติดตามได้ที่เพจเจ๊เดือนทะเลเดือดนะครับทุกช่องทางนะครับทุกสาขาติดตามได้ที่เพจเจ๊เดือนทะเลเดือดเท่านั้นนะครับแบงค์นะครับให้ราคาเดิมเพราะเราช่วยเหลือคนที่อยากมีรายได้จริงๆเพื่อที่จะทำธุรกิจนะฮะเราส่งเสริมทุกคนนะครับช่อง8 Thailand News